หมูกระทะที่เวียดนามนะครับเนี่ยครับโอ้โหน่ากินมากอุ้ยแต่หอมหอมหอมทั้งหมดนี้ 250,000 ดองโอ้ดาวร้อนวิชามากอยากรู้รสชาติมากเลยน้ำจิ้มเป็นยังไงเออขนมที่ที่บิ๊กคิวบาร์บีคิวปิ้งย่างเฮ้ยชอบเตาเขามากเลยเออเดินตั้งกี่กิโลนี่สองกิโลนี่สองกิโลเดี๋ยวมาลองถามเขาดูว่านี่เขาเรียกว่าอะไรเออนี่นี่เฮ้ยชอบนะกระทะเขากว้างนี่เนาะเดี๋ยวมารอชิมดูอันนี้เฮ้ยเขามีหมึกด้วยดาวโอ้ยแพงต่อสองคน360 บาทเออเฮ้ยไม่แพงนะเดี๋ยวมารอดูจะเป็นยังไงเป็นเซตเป็นเซตร้านอยู่ริมถนนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้อยู่ที่กรุงฮานอยนะครับประเทศเวียดนามวิ่งมีนี่คิมจิอ๋อมีคิมจิด้วยวิ่งน้ำจิ้มน่ากินนะดาวนะจ้ามือรอบนี้น้ำจิ้มมีสองชั้นน้ำจิ้มน่ากินมากเลยเขาไม่ได้ให้ด้วยเฮ้ยอารมณ์แบบคล้ายๆแบบไม่นี่ว่าเนื้อคือคล้ายๆย่างเนยว้าวน่ากินมากอันนี้เป็นเซตเนื้อย่างนะครับใส่เนยเดี๋ยวลองใส่เนยเลยมันถอดหรือย่างใส่เนยเดี๋ยวไปหนึ่งเดี๋ยวไปหนึ่งใส่เลยก็ได้ว้าวไม่ได้ทอดในน้อยก่อนเฮ้ยมีผสมให้ด้วยจับมือก่อนหรือย่างจับกระทะมือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ย่างเลยค่ะทุกคนแล้วผมก็ดูนะครับอันนี้เป็นเซ็ตทำวันไหนทอดที่หนึ่งครับได้เยอะเลยแล้วอุ้ยได้เยอะนะเนี่ย200เนี่ยแล้วมีกิ๊บสีให้ด้วยค่ะนี่ครับอันนี้250,000ดองนะครับประมาณ200กว่าบาทสำหรับ2คนโอ้โหน่ากินมากนี่โอ้ยร้อนแล้วร้อนแล้วน้ำจิ้มเราจะกินเต็มตัวเลยเราสตรีทฟู้ดค่ะทุกคนกินอยู่ข้างถนนเลยได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงแต่รถนี่ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติของที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดีกว่ามันเดือดเลยอ่ะผมคือมีมีทะลุเสียงมาแล้วกว่าแล้วมาแล้วนี่เสียงมาแล้วนี่ว้าวใส่เต็มกระทะเลยเดี๋ยวกลัวจะพลิกไม่ทันมีไส้กรอกด้วยนี่เออจะมีเนื้อเฮ้ยมีทุกอย่างเลยนะใช่เขาให้ต้นหอมมากินยังไงเหรอมีอีหยังเหรอลูกไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูหืมอุ้ยแต่หอม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 มากหอมมากนี่เนื้อน่าจะหอมนี่เขาหมักด้วยนะเฮ้ยถือว่าได้เยอะมากนะ 250,000 เนี่ยทุกคนเนี่ยทั้งโต๊ะนี้นะครับเนี่ยเซตผักเซตเนื้อแล้วก็นี่มีกิมจิให้ด้วยทั้งหมดนี้ 250,000 ดองหอมเริ่มหอมแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยกระทะแบบมีกันดีเนาะลุงเนาะกระทะใหญ่ดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเขานะครับน้ำจิ้มเขานะคะก็จะมี2แบบนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบน้ำจิ้มเกลือที่มีลูกปี๊ดด้วยนะคะแล้วก็มีพริกไทยมีพริกส่วนอันนี้น้ำจิ้มอะไรยังไม่ได้ชิมค่ะทุกคนเดี๋ยวมาชิมตอนกินกับเนื้อค่ะเริ่มสุกแล้วลูกทุกคนว่าน้ำจิ้มเขาน่ากินไหมนี่หอมแล้วลูกเนี่ยเริ่มสุกแล้วมีใครเคยกินบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมีใครเคยกินบ้างคะทุกคนมาฮานอยเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะทุกคนที่เคยกินเดี๋ยวลองถามก่อนหน่อย sorry excuse me Vietnam Vietnam what is this Vietnam Vietnam your language what is this เหนืองเหนืองอ๋อเหนืองเหนืองโอเคเหนืองเหนือง Vietnam เหนืองเหนืองโอเคโอเคเหนืองขอบคุณเอาไปเกี่ยวเอาไปเกี่ยวหน่อยเหนืองอ๋อโอเคโอเคเหนืองเหนืองเหนืองนี่ๆก็คือเป็นบาร์บีคิวนั่นเองที่คนที่มาหนาวเนี่ยเหนืองนี่ๆอุ้ยหอมมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วเนื้ เนื้อเขาไม่ได้เป็นเนื้อแบบเปล่าๆนะอันนี้เขาหมักอะไรนะพวกไอ้งาดำไอ้งาเนาะหมักงาหมักอะไรด้วยกระทะค่ะทุกคนเนี่ยเป็นกระทะแบบนี้ค่ะไม่ได้บ้านเราก็กระทะมีรูอันนี้ก็เป็นกระทะแบบนี้เลยเราต้องเอาผักลงหน่อยดาวอุ้ยนี่ใส่เขาข้างๆเราเห็นเขากินเนี่ยเห็นไหมเขาทำเขาใส่ผักข้างๆเนี่ยผักเนี่ยเนี่ยเขามีผักนี่ให้ด้วยนะ
ทุกคนวันนี้ฝากอะไรกระเจี๊ยบหรอกระเจี๊ยบผักต่อไปฝากเธอก็ได้แหมที่ผักบอกฝั่งลุ่งเลยนะรักผัวรักเกินเห็นไหมสีสันมันจะสดใสขึ้นต้องกินมะเขือเทศย่างเหรอลูกอุ้ยเขาย่างมันเหมือนไอ้นี่ไงบาร์บีคิวอ่ะได้แล้วนะน้องอันนี้ผมใส่ผักลงไปด้วยไม่แน่ใจเดี๋ยวมาลองชิมดูนี่ครับเดี๋ยวขอดูตอนชิมหน่อยโอ้ดาวร้อนวิชามากอยากรู้รสชาติมากเลยน้ำจิ้มเป็นไงเป็นยังไงน้ำจิ้มบาร์บีคิวเหรอเฮ้ยเฮ้ยผ่านร้านนี้เนี่ยเขามีกิมจิมีอะไรให้ด้วยมีผักมีกิมจิมีเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวกามเอิญกามเอิญอร่อยเลยใช่ไหมอุ้ยข้าวเลยเหรอรู้งี้มากินตั้งนานแล้วอยู่หน้าโรงแรมเราเลยนะนี่โรงแรมเราอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาลองน้ำจิ้มดูอร่อยหวานเลยเออกินแบบนี้ค่ะเราจะมากินแบบเกาหลีนี่ก็ใส่กิมจิเข้าไปกินแบบเกาหลีค่ะดีไหมชอบเนื้อความแบบเป็นสตรีทฟู้ดอะนั่งกินอยู่ข้างถนนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโต๊ะที่เรานั่งก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยอยู่ข้างถนนตรงนี้เลยเนี่ยก็มีผักกระเทียมมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมลองกินบ้างงอนเดี๋ยวไม่ได้กินแบบเกาหลีเฮ้ยชอบเลยอร่อยได้เยอะนะไม่น้อยนะเยอะมากเฮ้ยเราว่ามันดีเลย300เนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ย2คนทุกคนช่วยกันคอมเมนต์หน่อยเนี่ยเนื้อขนาดนี้เนี่ยครับแล้วก็บวกผักเนี่ยแล้วก็บวกวันนี้แล้วก็บวกกิมจิ 250,000 ดองประมาณ300กว่าบาทกินได้2คนทุกคนว่าถูกไหมหรือว่าราคาเป็นยังไงบ้างเฮ้ยตอนนึงเขาไม่กินแบบบิวตี้แถวไม่ถึงเนื้อไม่หลับกินแล้วก็ออกกำลังกายนอนยกขาขึ้นนอนเลยค่ะยกขาก้าวขึ้นเตียงเฮ้ยชอบนะอร่อยมากนี่พี่นะนี่ให้ดูเรากินไม่เชื่อลองที่ไหนครับนี่เห็ดพันเบคอนมันจะหอมเนื้อชอบเลยอร่อยมากเดินไปตั้งไกลอยู่หน้าปากซอยเราเองของอร่อยอยู่ตรงนี้เองอุตส่าห์เดินไปเป็นกิโลนะเนี่ยแต่มาเจอใกล้ๆอยู่หน้าโรงแรมเราเลยอร่อยมากตัวก็สมพงกับแบบนี้แล้วไปเลยแล้วเดี๋ยวจะตักดูไปให้สุดแล้วหยุดที่ร้อยโลอ้วนแล้วรักไหมเกาหอนว่าถ้ากินลองหนึ่งระวังนะมันร้อนนะเป่าดีนะถามก่อนเป่าเพราะมันอัดแน่นไปด้วยความรักของเราร้อนไหมให้กี่คะแนนเฮ้ยนี่นะครับยอดมากใครมาเวียดนามนะต้องมาลองเลยน้ำจิ้มก็9เนี่ยชอบน้ำจิ้มมากเลยเนี่ยน้ำจิ้มอร่อยชอบอันนี้ผัดเบคอนใช่ไหมดีดีอันไหนอร่อยเอาฝั่งเราไว้ฝั่งเราคือเนาะดาวเนาะอันไหนอร่อยเอาไว้ฝั่งเราเนาะถือว่าคุ้มนะราคานี้อืมแล้วคุ้มเลยให้ดู360 บาทนี่ได้เยอะใช่นี่ขนาดเรากินไปโหเยอะมากแล้วนะนี่ยังเหลือเต็มเลยนี่แล้วก็บวกกับตรงนี้อีกแล้วก็มีผักมีกิมจิมีงอนให้ด้วยโอ้ลอยเซ็ตงอนขอบคุณขอบคุณขอบคุณ
อ่ะเฮ้ยอร่อยมากเดี๋ยวต้องมากินอีกแน่นอนยอดของอร่อยอยู่ไม่ไกลอยู่หน้าซอยเราเรียกโรงแรมเราอยู่นี้จำเอิญนี่โรงแรมเราอยู่ในนี้